ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยน้ำหอมส่วนใหญ่ถ้าที่บ้านเราที่เป็นแบรนด์ของนักแสดงก็จะเป็นของผู้หญิงซะส่วนใหญ่ครับทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยครับของพี่ชมของพี่พลอยของพี่อ้ำครับอย่างเงี้ยครับแต่ของโอ้ก็เป็นครั้งแรกที่พอดีโอเหมือนโชคดีด้วยครับแบบว่าไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับเจอตอนที่พี่ชมเขาถ่ายอยู่พอดีอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้ลองได้ทำกับเขาครับเป็นนักแสดงไทยด้วยใช่ครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสได้ความรู้ด้วยครับตรงนี้ได้มาช่วยเขาคิดค้นอะไรเงี้ยได้เห็นไอ้พี่แบบขั้นตอนในก่อนที่จะออกมาเป็นน้ำหอมขวดนึงอะไรเงี้ยมันไม่ง่ายเลยอะไรเงี้ยครับไปเจอได้ไงเนี่ยที่เจอผู้ชมคือไปถ่ายสตูต่อเขานี่แหละครับแล้วก็พอดีเขาถ่ายจะเสร็จแล้วเราก็ไปเจอพอดีแล้วก็เลยเขาก็เลยบอกชักชวนอะไรเงี้ยครับว่าลองมาทำไหมโออะไรเงี้ยครับโอก็เลยสนใจตั้งแต่แรกเลยเพราะว่ามันน่าสนใจดีครับได้ลองทำน้ำหอมมันจะเป็นยังไงเรากลิ่นของเราที่เราชอบมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยกลิ่นที่เราชอบเป็นยังไงครับนี่ฮะจัดมาให้เลยฮะนี่อยู่นี่คืออธิบายนี่ก็คือมันหอมครับแล้วก็จริงๆแล้วเป็นน้ำหอมผู้ชายฮะแต่ว่าตัวโอเองโอก็เวลาโอเลือกซื้อน้ำหอมโอก็ซื้อเองกลิ่นที่โอชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าโอจะไม่ชอบกลิ่นที่แบบฉุนมากอะไรเงี้ยฮะจะเป็นกลิ่นที่แบบธรรมชาติหน่อยใช้ง่ายหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงอะครับก็จะเป็นกลิ่นหวานๆหน่อยดึงดูดสาวๆก็ดึงดูดสาวๆดึงดูดหมดเลยครับหนุ่มๆก็ดึงดูดหล่อเล่นที่ดึงดูดสาวๆแต่ว่าสาวๆก็ใช้ก็ดึงดูดหนุ่มๆด้วยจริงๆเมื่อกี้เห็นพี่สาวมาครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพิ่งรู้ว่าพี่พลอยมาครับก็ดีใจเพราะว่าถ่ายละครอยู่ด้วยกันครับอาจจะตอกย้ำละครก็ได้ครับละครกำลังจะออกเนี่ยมาดามดันใช่ก็ตอนนี้กำลังถ่ายใกล้จะเสร็จแล้วครับไม่ใช่คนพิเศษไม่ใช่ครับก็เป็นพี่สาวครับ